Facebook Messenger ฟังก์ชันใหม่เปิดอ่านข้อความไม่รู้ว่าอ่านแล้วเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้วิธีการทําต้องทํายังไงบ้างไปดูกันครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆมาแตะเลือกตรงนี้ตรงขีด3ขีดที่ตรงนี้แตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปนะและในขั้นตอนถัดมาให้เพื่อนๆมาแตะเลือกตรงที่รูปฟันเฟืองที่ตรงนี้นะแตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปครับและในขั้นตอนถัดมาให้เรานะครับสไลด์เลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับต่อจากนั้นให้เรามาเลือกในส่วนของหัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกให้้้้เเเเรราาาาทํกกกแตตะะลลือนนนีัขไไปดย ต่อจากนั้นให้เ,เพื่อนๆสไลด์เลื่อนไปที่ด้านล่างกันนะมันจะมีหัวข้อเลือกนะครับใบตอบรับการเปิดอ่านตรงนี้นะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการแตะเลือกตัวนี้กันเข้าไปได้เลยมันจะมีสวิตช์เปิดปิดสําหรับการใช้งานแสดงใบตอบรับการเปิดอ่านนะครับตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าเราเปิดสวิตช์ไว้นะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการปิดสวิตช์นะ ถ้าเพื่อนๆเปิด,ปดไว้นะครับเวลาที่เราส่งข้อความแล้วมีคนเปิดอ่านเนี่ยมันจะมีรูป s <S สัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์รูปคนหรือว่ารูปคนที่เราสนทนาด,ด้วยเนี่ยขึ้นแบบนี้แสดงว่าเขาเนี่ยเปิดอ่านแล้วนั่นเองนะครับพเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปิดสวิตช์นะครับมันจะไม่แสดงรูปคนหรือว่ารูปคนอ่านตรงนี้แสดงให้เราเห็นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะว่าเราเปิดอ่านเป็นที่เรียบร้อยให้เราเลื่อนสวิตช์ปิดแบบนี้นะหลังจากที่เราปิดแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคนที่เราสนทนาด้วยเขาก็จจะะะไไมมมมม่่่่่่่่่่่เเ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 ห็็นน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 นววาาาาาาารรปปปปิดอออออออัััััังงงงบบบทีีีๆๆๆแพพพืืืโยยกกก้้ ไดนะครับถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้ให้ไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันกันด้วยนะครับ